คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นส่วนหนึ่งเลยนะคะพอมีในเรื่องของโควิด19ทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยมีการทำประกันที่ตอบโจทย์ออกมาแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปซื้อกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของธนาคารเนี่ยเขามีรูปแบบการประกันที่เหมาะสมนะคะดังนั้นจึงทำให้มีคนเข้าไปซื้อผ่านช่องทางของเขามากมายเลยค่ะทางด้านของคุณณัฏยาสุขุมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกันธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะออกมาเปิดเผยค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพที่จะสร้างความมั่นใจธนาคารจึงได้ร่วมพัฒนาประกันโควิด-19 กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะจำหน่ายผ่านช่องทางของสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศและแอป SCB Easy นะคะโดยนำเสนอแผนความคุ้มครองประกันโควิด-19 ประกอบด้วยแผน A โควิด-19 Care คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและให้ความคุ้มครองหากอยู่ในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยในแผน A นะคะมอบค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาทและกรณีที่อยู่ในภาวะโคม่าซึ่งแพทย์นะคะเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทค่ะและอีก1แผนนะคะก็คือแผน B โควิด-19 Plus รับเงินก้อนสูงสุด 100,000 บาทเมื่อตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 และรับผลประโยชน์สูงสุด 50,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะซึ่งธนาคารนะคะได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้สนใจทำประกันโควิด-19 ผ่านช่องทางสาขามากกว่า 100,000 กรมธรรม์ค่ะทั้งที่เปิดจำหน่ายมาได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งการตอบรับดังกล่าวนะคะก็สะท้อนว่าลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นค่ะ